ฮอตอิชชู่รู้นี่ยังอวตาร2ทะลุ3ชั่วโมงทำไมหนังฮอลลีวูดยาวขึ้นเรื่อยๆฮอตอิชชู่รู้นี่ยังเปิดเผยมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับสำหรับอวตาร The Way of Water ว่าจะเป็นหนังที่มีความยาวถึง3ชั่วโมง10นาทีครับแล้วก็เป็นหนังที่ยาวกว่าภาคแรกซึ่งถือว่าภาคแรกก็ยาวนะครับนั่นก็คือ2ชั่วโมง42นาทีครับแต่คราวนี้หนังภาคต่อเรื่องนี้ยาวขึ้นเกือบครึ่งชั่วโมงเลยครับแล้วถ้าเปรียบเทียบกับงามหนังขนาดยาวของเจมส์แคมรอนอีกเรื่องนึงอย่างไททานิคนะครับอวตาร The Way of Water ก็มีขนาดต่างกับไททานิคเพียงแค่นิดเดียวครับที่มีความยาว3ชั่วโมง14นาทีครับถ้าพูดถึงหนังที่มีความยาวเกินกว่า3ชั่วโมงในยุคก่อนหน้านี้นะครับก็คงจะต้องพูดถึงหนังรางวัลประเภทหนังชิงออสการ์ The Last Emperor การที่ Ben-Hur อะไรแบบนั้นครับแต่ยุคนี้หนังบล็อกบัสเตอร์หลายเรื่องก็เลือกที่จะมีความยาวมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นหนังซุปเปอร์ฮีโร่ที่มีทั้ง Avengers Endgame 3ชั่วโมง2นาที Black Panther Wakanda Forever 2ชั่วโมง41นาทีEternals 2ชั่วโมง37นาที Spider-Man No Way Home ที่ก็มีความยาวถึง2ชั่วโมง28นาทีแล้วความยาวขนาดนี้มันมีผลต่อการทำรายได้หรือไม่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่หลายคนก็ทราบดีนะครับว่าหนังยาวๆเนี่ยอาจจะทำรอบต่อวันในการฉายโรงภาพยนตร์ได้น้อยกว่านะครับแต่จริงๆแล้วหนังยาวๆกลับดูเหมือนจะได้เงินมากกว่าครับอย่าง Spider-Man No Way Home เนี่ยที่ยาวร่วม2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยทำเงินไป 1,900 ล้านเหรียญสหรัฐครับในขณะที่ Thor: Love and Thunder ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนังของMCU ที่สั้นที่สุดกลับทำเงินไปได้เพียงแค่760ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นครับแล้วอะไรทำให้ขนาดของหนังมันยืดออกไปขนาดนี้ครับการมาของสตรีมมิ่งก็เป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับเพราะว่าการฉายหนังลงในสตรีมมิ่งแบบที่เป็นออริจินอลคอนเทนต์ของสตรีมมิ่งเนี่ยมันไม่จำกัดเวลาครับแถมสตรีมมิ่งยังให้โอกาสผู้กำกับได้มีอำนาจในการต่อรองมากยิ่งขึ้นครับยิ่งไปกว่านั้นสตรีมมิ่งนับความนิยมของคอนเทนต์ตามเวลาที่ดูไปไม่ได้ตามจำนวนครั้งที่ดูครับดังนั้นหนังยาวๆก็ทำให้หนังแต่ละเรื่องมียอดชั่วโมงในการรับชมสูงมากขึ้นไปเป็นเงาตามตัวครับดูแล้วฮอลลีวูดยุคนี้เนี่ยเหมือนจะตามรอยโมเดลของบอลลีวูดจากอินเดียนะครับที่ทำหนังยาวๆมาก่อนครับเพราะคนดูเริ่มรู้สึกว่าหนังยาวๆนี่แหละคุ้มกว่าแล้วมันก็ดูเป็นหนังฟอร์มใหญ่เป็นบิ๊กอีเวนต์มากกว่าด้วยครับตัวเจมส์แคมรอนนะครับผู้กำกับอวตาร The Way of Water นะครับออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องราวเกี่ยวกับหนังภาคต่อของแกเรื่องนี้ว่าหนังจะเน้นเรื่องราวของตัวละครหลายๆตัวมากกว่าเดิมครับแล้วก็มีเรื่องราวมากกว่าเดิมด้วยเน้นความสัมพันธ์ของหลายๆตัวละครแล้วก็อารมณ์ต่างๆมากมายครับนั่นก็เลยกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยครับว่าทำไมอวตารภาคนี้ถึงมีขนาดยาวกว่าภาคแรกครับอย่างที่เห็นในตัวอย่างหนังครับว่าอวตารภาคนี้เนี่ยเน้นเรื่องราวของครอบครัวแต่เจมส์แคมรอนก็บอกว่าถึงแม้หนังจะถูกจัดจำหน่ายโดยดิสนีย์แต่หนังก็ไม่ใช่พิมพ์เขียวหนังครอบครัวแบบดิสนีย์แน่ๆครับถ้าจะให้เทียบเจมส์แคมรอนบอกว่าหนังเรื่องอวตารของเขาเนี่ยดูแล้วคล้ายๆกับครอบครัวมาเฟียในซีรีส์สุดฮิต The Soprano มากกว่าครับอธิบายง่ายๆนะครับเจมส์แคมรอนบอกว่าเรื่องเยอะขึ้นตัวละครเยอะขึ้นหนังก็ต้องยาวขึ้นเป็นธรรมดาครับนี่คือเรื่องขนาดความยาวของหนังภาค2นะครับแต่สำหรับอนาคตของหนังชุดอวตารเนี่ยเจมส์แคมรอนเองแอบให้สัมภาษณ์ว่าตัวแกเองก็หวาดเสียวเหมือนกันครับว่าถ้าอวตาร2ทำออกมาแล้วแป๊กแผนการใหญ่โตที่อยากจะทำภาค4ภาค5ในอนาคตอาจจะถึงขั้นล่มครับแล้วอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะต้องปิดโปรเจกต์อวตารเอาไว้เพียงแค่3ภาคเท่านั้นครับอนาคตของหนังชุดอวตารจะเป็นอย่างไรผมว่าเราอย่าเพิ่งไปไกลถึงภาค4ภาค5อะไรนู่นเลยครับเอาภาค2ที่เราจะได้ดูในปีนี้กันก่อนดีกว่าว่าหนังออกมาเป็นอย่างไรแล้วมันจะประสบความสำเร็จคุ้มค่ากับการรอคอยที่เรารอมานานขนาดนี้หรือไม่นะครับและนี่คือทั้งหมดของ Hot Issue รู้นี่ยังอีกหนึ่งประเด็นจากหนังฟอร์มยักษ์ประจำปีนี้อย่างอวตาร The Way of Water นะครับเอาไว้มีความคืบหน้าหรือว่าข่าวคราวอะไรจากหนังชุดอวตารมาอีกแล้วก็เดี๋ยวผมจีนวิฟเดอร์จะหยิบมานำเสนอให้กับทุกคนได้ฟังก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ